ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิทไทอินเวอร์เตอร์รุ่น 1,400 วัตต์ตัวสีเงินนะครับอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศซ่อมนิดนึงมานั่งซ่อมอยู่หน้าบ้านนะเนื่องจากว่าต้องนั่งเฝ้าคอยขายของให้แม่ด้วยพอดีแม่ป่วยนะครับก็เลยต้องมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะตัวผมเองก็การไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพิ่งหายป่วยเช่นกันนะแถวๆบ้านผมนี่เป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่กันเยอะนะครับตัวผมก็ป่วยอยู่วันหนึ่งกินยาแล้วหายแต่เพิ่งสางไข้ก็ร่างกายก็ยังไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่าพอดีมันมีงานซ่อมรับงานไว้เยอะงานก็มารออยู่หลายตัวนะครับก็เลยต้องเอามานั่งทำตรงนี้นะเพราะว่าต้องนั่งคอยขายของให้แม่ด้วยก็เลยเอามาทำตรงหน้าบ้านนี่แหละค่อยๆทำไปนะตัวเนี้ยมันเป็นของลูกค้าเก่าท่านหนึ่งนะเป็นกิดล็อตใหม่ที่มันมีปัญหานะครับก็คือใช้ไม่ทนใช้งานแล้วพังง่ายตัวนี้ลูกค้าใช้ได้ประมาณ2อาทิตย์เองแล้วก็มีการไม่ผลิตไฟน่าจะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะผมก็ยังไม่ได้เช็คแต่คาดว่าเพราะว่ามันเป็นล็อตใหม่ๆเนี่ยมันจะมีปัญหาวงจรคอนเวอร์เตอร์พังง่ายนะครับในตอนแรกเนี่ยลูกค้าก็ติดต่อมาจะส่งซ่อมแต่ผมก็แนะนำไปว่าไม่ต้องซ่อมเพราะว่าซ่อมไปมันก็จะพังอีกในตอนนั้นลูกค้าก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ซ่อมแต่ทีนี้เขาบอกว่าทิ้งไว้ก็เสียดายเลยอยากจะซ่อมเอาไปเก็บไว้ก็ผมก็เลยให้ส่งมาซ่อมนะครับแต่ว่าอาการเนี้ยก็อย่างที่ผมแจ้งลูกค้าไปหลายๆท่านนะครับผมรับซ่อมให้คือซ่อมให้สามารถกลับมาใช้งานได้แต่ไม่มีประกันนะครับคือซ่อมให้กลับมาสามารถผลิตไฟได้ปกติแต่ไม่มีประกันนะฮะเพราะว่าเอากลับไปใช้งานมันมีโอกาสที่จะพังได้อีกนะมีโอกาสที่จะพังได้อีกหรือเอาไปใช้งานแทบจะ 100% คือมันจะพังอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดเป็นล็อตใหม่แล้วส่งมาซ่อมเนี่ยนะฮะก็ต้องทำใจนะครับซ่อมไปแล้วเอากลับไปวันเดียวพังคือท่านเท่ากับเสียค่าซ่อมฟรีนะเพราะว่าผมไม่รับประกันนะฮะเพราะว่าผมได้แจ้งแล้วว่าซ่อมเอากลับไปใช้งานมันก็พังอีกนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาถอดมาลื้อเช็คกันนะก็คาดว่าน่าจะภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะฮะสำหรับตัวนี้ครับก็ถอดบอร์ดออกมาทำการตรวจเช็คนะฮะพบว่ามีมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตอยู่2ตัวนะครับในตำแหน่งนี้นะฮะสองตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งมุมนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องถอดตัวซิงค์ออกนะผมก็เลยจัดการง้างตัวซิงค์ออกมาหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ถอดตัวกลับมอสเฟตออกถอดมอสเฟตออกมาสองตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล็อตใหม่แน่นอนนะฮะมอสเฟตจะเป็นเบอร์ FB3307Z นะครับตัวนี้เป็นล็อตใหม่นะฮะก็เป็นล็อตที่มีปัญหานะครับมอสเฟตช็อตอยู่2ตัวเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จก็คงจะประกอบเครื่องเลยนะแล้วค่อยเอาไปลองทีเดียวนะฮะคาดว่าเปลี่ยนมอสเฟตก็คงจะใช้ได้นะครับครับก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปเทสที่โต๊ะซ่อมนะฮะเพราะว่า power supply อยู่ที่โต๊ะซ่อมนะครับก็เดี๋ยวปิดฝาครอบแล้วเดี๋ยวเอาไปเทสกันครับก็ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเทสเครื่องกันว่าจะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยจะทดสอบที่กระแส3แอมป์ดูก่อนโดยใช้แรงดัน DC ที่38โวลต์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกิทไทล็อตใหม่ซึ่งล็อตใหม่เนี่ยสเปคมอสเฟตมัน
คือมันใส่มาต่ำกว่าสเปคของตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องบอกรับได้ถึง50โวลต์นะแต่ MOSFET เนี่ยทางที่ดีไม่ควรใช้แรงดัน DC เกิน40โวลต์นะครับหรือว่าถ้าใช้กับแผงเนี่ยก็แผงที่มีแรงดัน VOC ไม่เกิน40โวลต์ก็จะทำให้อาจจะทำให้ใช้งานได้ทนขึ้นนะอาจจะต้องบอกต้องใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าล็อตเนี่ยมันมีปัญหาพังง่ายนะแรงดันโวลต์ลอยไม่ถึง40โวลต์มันก็พังได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ต่ำกว่า40โวลต์เนี่ยหรือว่าไม่เกิน40โวลต์เนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะใช้ได้ทนขึ้นนะก็ตอนนี้ผมป้อนไฟมาที่38โวลต์ลิมิตกระแสไว้3แอมป์นะเดี๋ยวลองดูครับมันก็จะได้กำลังวัตต์อยู่ราวๆ90กว่าๆนะเกือบ100วัตต์ถึงจะถือว่าปกติอยู่ที่95นะฮะดูอีกรอบหนึ่ง98นะครับก็ผลิตไฟได้ปกตินะผลิตไฟได้ปกติแล้วมันจะไม่ถึง100วัตต์ปกติผมเทสเนี่ยผมจะใช้แรงดันที่42ถ้าเป็นกิทายรุ่นเก่านะที่ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นล็อตใหม่ก็ใช้แรงดันที่38วัตต์มันเลยไม่ถึง100นะครับจะได้อยู่ประมาณเนี้ย90กว่าวัตต์ก็ถือว่าปกติทีนี้เดี๋ยวเทสที่กำลังสูงๆนะครับที่กระแส18แอมป์มันก็ได้อยู่ประมาณ500กว่านะประมาณ500กว่า580อะไรประมาณเนี้ยนะฮะถึงจะถือว่าปกตินะครับนี่มันลงมาที่แรงดัน VMP นะอยู่ที่ประมาณ500กว่าๆ550นะ545 550ก็โอเคฮะถือว่าอยู่ในช่วงปกติครับก็ตอนนี้สามารถรันได้ปกติแล้วนะฮะสำหรับกิตไทอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะเป็นกิตไทล็อตใหม่ที่มีปัญหาในส่วนของภาคคอนเวอร์เตอร์พังง่ายนะฮะในตอนแรกผมแนะนำลูกค้าไปว่าไม่ต้องซ่อมนะแต่ลูกค้าเขาเก็บไว้แล้วเสียดายอยากจะซ่อมนะครับก็เลยให้จัดส่งมาแต่ซ่อมไปแล้วไม่มีประกันนะครับตอนนี้สามารถทำงานได้ปกติแล้วถึงแม้ว่าลูกค้ารับเครื่องกลับไปเอาไปรันได้วันเดียวพังนะก็เท่ากับเสียเงินซ่อมฟรีนะครับเพราะว่าไม่มีประกันใดๆทั้งสิ้นเพราะรุ่นนี้มันมีปัญหามาจากโรงงานนะครับบางท่านซื้อมาใช้ได้แค่5นาทีพังนะเจอกันหลายคนเลยแค่5นาทีพังบางท่านใช้ได้วันเดียวพังบางท่านใช้ได้อาทิตย์เดียวพังบางท่านใช้ได้ครึ่งเดือนพังบางท่านใช้ได้ถึงเป็นเดือนแต่ก็พังนะเป็นรถที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นใครอยากซ่อมส่งมาผมรับซ่อมแต่ไม่มีประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าซ่อมเอากลับไปใช้5นาทีพังก็ท่านก็ต้องเสียค่าซ่อมฟรีๆนะฮะถือว่าตรงนี้เราได้คุยกันแล้วเนาะอันนี้ลูกค้าเขาตกลงที่จะยอมรับสภาพนี้นะครับถึงเอาไปแล้วพังก็โอเคก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ